ไปตามจุดแลนด์มาร์คของไทยจะบอกจุดแลนด์มาร์คดีไหมคุณศิรวิทย์ยังไงฮะนี่แลนด์มาร์คก่อนแลนด์มาร์คก่อนคือจริงๆฝรั่งเขาชอบอะไรแบบนี้นะมันมีความซิตี้มันมีความธรรมชาติอย่างเงี้ยแหละค่ะไปถ่ายโปรโมทเนี่ยชุดเหย้าเปิดตัวชุดเหย้าใหม่ของดอทมูลค่ะแต่สวยนะเมื่อกี้เห็นไหมว่าไปเมื่อกี้เห็นเขายืนอยู่ที่ยังไม่ได้เห็นภาพสำเร็จแบบเนี้ยมันคนละฟิลนะแต่เขาถ่ายออกมาแล้วสวยนะเนี่ยภาพเนี้ยดูใช่ไหมมันดูเรียวใช่ไหมดูอาร์ตมากดูสตรีทดูสตรีทค่ะแต่คนไทยที่เห็นทุกวันที่ยันวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝรั่งชอบเขาชอบนี่ค่ะนี่บรรดานักเตะนะก็มาทำกิจกรรมกันค่ะสุขุมวิท11ที่มีเหตุการณ์ในตำนานนั้นใช่ไหมตำนานอะไรคะพี่ใหญ่จำไม่ได้ที่ตำนานเอ๊ะสุขุมวิท11นี่ใช่วันที่เขาเรียกว่าอะไรนะวันที่กระเทยไปรวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายตำนานนะตำนานอันนั้นน่ะสุขุมวิท11อ๋อนี่ไงนี่ผมมองป้ายอยู่ว่าซอยสุขุมวิทมีตั้งเยอะทำไมเขาถึงเลือกแต่นี่นักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะไงตรงนี้เนี่ยก็คงไม่ได้มาเพราะว่าเหตุการณ์บางระจันตอนนั้นนี่ค่ะโอ้แสดงว่าข่าวดังมากนะเนี่ยนี่ภาพเบื้องหลังมาให้ชมกันนะคะจากเมเนเจอร์สปอร์ตค่ะคุณดูสิคุณดูความเรียวน่ารักนะนี่แล้วก็มี TikTok จากแฟนคลับนะคะก็ไปถ่ายดูบรรยากาศสินะคะนี่ตุ๊กตุ๊กก็เป็นสีเหลืองดำนะคุณตุ๊กตุ๊กนี่เขาเป็น FC เลยหรือเปล่าเขาทำรถเขามาเลยนะไม่ก็คือขึ้นรถแห่นี่ค่ะโอ้โหแฟนคลับเยอะมากแต่เสื้อเขาสีเด่นจริงๆเนาะสีสวยอ่ะเหลืองดำนะเสือนะเสือนะตอนแรกพี่ใหญ่ไปสับสนว่าเป็นทีมผึ้งไม่ใช่ผึ้งต้องเป็นเสือเหลืองตอนแรกไม่คิดพอพี่ใหญ่พูดเริ่มคิดแล้วเนี่ยเหมือนอยู่นี่ค่ะโบรุสเซียดอทมุนค่ะแล้วก็นอกจากถ่ายโปรโมตเสื้อชุดเหย้าแบบใหม่แล้วนะคะก็ไปต่อยมวยนี่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยค่ะทันทีที่นักเตะโบรุสเซียดอทมุนนะคะเดินทางถึงประเทศไทยค่ะตามรายการทัวร์เอเชียก่อนลงสนามอุ่นเครื่องเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ไปแจมค่ะมวยไทยแล้วก็มีครูฝึกให้ด้วยนี่มีผลงานโดดเด่นนะคะอยู่ในเวทียุโรปค่ะมาต่อยมวยเนี่ยค่ะไปฝึกมวยกันอ๋อพี่สมจิตจงจอหอพี่ใหญ่ก็กำลังนึกอยู่พี่สมจิตค่ะเป็นช่วยเป็นครูฝึกให้นะคะของโอลิมปิกนั่นแหละแล้วก็วันที่มาถึงค่ะ TikTok นะคะจากแฟนคลับชาวไทยก็มีการรวบรวมให้ได้ชมกันด้วยนี่มาลงที่ดอนเมืองนี่เขามีมาสคอตของเขาด้วยมาสคอตเขาเป็นผึ้งอ่ะเหรอเขาแสดงว่าจะสื่อสองแบบนะที่เต้นเมื่อกี้ไงนี่FCคนไทยไม่ธรรมดาแต่โลโก้ที่เสื้อเขาเป็นเสือนะเสือเหลืองเอาเถอะเราไม่ต้องเถียงกันละนี่แล้วภาพสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้นะคะอ๋อนี่ไงเห็นไหมเป็นพึ่งมาสคอตแต่ภาพสุดท้ายนี่ค่ะภาพนี้ค่ะอเดยามี่ค่ะสูตรยาดมหงไทยจัดลึกๆเต็มปอดร้องสดชื่นเห็นไหมท้ายคลิปเมื่อกี้นะก็เลยเป็นที่มาของข่าวนี้นะคะก็เขาเองก็ให้สัมภาษณ์นะแล้วก็เปิดเผยครั้งแรกบอกว่าที่มาประเทศไทยแล้วก็รู้สึกอบอุ่นค่ะที่มีแฟนคลับมารอต้อนรับที่สนามบินพร้อมเผยถึงการร่วมงานกับเฮดโค้ชคนใหม่นูริซาหินว่าเป็นไปด้วยดีค่ะหลังจบการสัมภาษณ์ค่ะคาริมอเดยามี่เปรยว่าเพลียจากการเดินทางเล็กน้อยทีมงานก็เลยลองให้ดมยาดมหงไทยเพื่อให้ช่วยสดชื่นค่ะอเดยามี่บอกว่าชอบมากมันก็คล้ายๆสมุนไพรที่ไนจีเรียบ้านเกิดของผมเหมือนกันนะนี่ค่ะเอาใจแฟนคลับสมุนไพรเอาใจแฟนคลับชาวไทยไปเลยนะคะแต่หงไทยเนี่ยชาวต่างชาติชอบจริงชอบนะไปทุกวงการเป็นเอกลักษณ์คนไทยก็ชอบคือในเขาเรียกว่าในตลาดมันมีหลายยี่ห้อมากแต่บอกเลยว่าหงไทยแตกต่างยืนหนึ่งใช่คือไม่งั้นอ่ะคนไม่ชอบหรอกเอางี้เขาคือเขาไม่รู้เขาใส่อะไรบ้างอ่ะนะม
ันก็ต้องเป็นสูตรลับของเขาแต่ว่ามันหอมจริงๆแล้วก็มีการปรับปรุงล่าสุดก็เปลี่ยนไส้ใหม่ที่ไส้ไม่ทะลักไม่แตกด้วยแล้วก็เป็นกลิ่นใหม่นะคะยาดมหงไทยค่ะกลับมาสู่วันนี้เมื่อวันวานนะคะวันนี้22กรกฎาคมจริงๆเรื่องที่พี่ใหญ่จะพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับวันที่แต่ว่าพูดถึงสถานที่ค่ะที่ช่วงนี้เราจะได้ยินชื่อกันบ่อยหรือว่าในช่วงที่ผ่านมากิจกรรมทางการเมืองนะคะเราก็จะได้ยินชื่อสถานที่นี้พ่วงมาด้วยตลอดก็คือสะพานชมัยมรุเชษฐ์ค่ะให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้จักที่มาที่ไปของชื่อสะพานเป็นภาษาไทยที่เพราะมากนะคะเชื่อว่าหลายท่านได้ยินชื่อสะพานแห่งนี้ก็คงคิดต่อไปค่ะว่าชื่อสะพานแห่งนี้เป็นชื่อของใครชื่อฟังดูแปลกๆนะคะชมัยมรุเชษฐ์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานค่ะพุทธศักราช2542ระบุว่าชมัยเป็นคำเขมรมีความหมายว่าทั้งคู่หรือทั้งสองมรุมีความหมาย2ประการก็คือทะเลทรายที่กันดารน้ำแล้วก็ความหมายหนึ่งก็คือเทวดาพวกหนึ่งส่วนคำว่าเชษฐ์พจนานุกรมนะคะให้ความหมายว่าพี่ผู้เป็นใหญ่ถ้าเป็นคำวิเศษเนี่ยหมายถึงเจริญที่สุดดังนั้นค่ะสะพานชมัยมรุเชษฐ์จึงแปลว่าสะพานที่สร้างให้พี่ชายผู้เป็นใหญ่ทั้งสองสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2444โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์ทรงสร้างเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระเชษฐาหรือว่าพี่ชายทั้งสองพระองค์ค่ะที่ทรงรักและผูกพันก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตและ2คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรไทยเนื่องในวโรกาสที่ในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์มีพระชนมายุ17ปีเสมอด้วยพระเชษฐาทั้ง2พระองค์ค่ะและในภาพที่เห็นนะคะมีทั้งภาพสะพานชมัยมรุเชษฐ์แล้วก็มีภาพของสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรแล้วก็มีภาพของพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ค่ะซึ่งทั้งสามพระองค์ทรงเป็นทูลกระหม่อมลุงทูลกระหม่อมป้าของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ด้วยค่ะนี่คือความหมายนะคะแล้วก็ที่มาของสะพานชมัยมรุเชษฐ์ค่ะชื่อเพราะจริงๆนะชื่อสะพานมีความหมายลึกซึ้งค่ะจากวันนี้เมื่อวันวานนะคะเมื่อช่วง21กรกฎาคมเป็นทั้งวันอาสาฬหบูชาค่ะเป็นวันพระใหญ่แล้วก็เป็นเทศกาลเข้าพรรษาหลายจังหวัดนะคะก็ได้มีการจัดพิธีทางศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นการเวียนเทียนการทำบุญตักบาตรนะคะการตักบาตรดอกไม้สดรวมไปถึงค่ะการแห่เทียนพรรษาไม่ได้มีเฉพาะที่อุบล นะเดี๋ยวไปดูที่นครราชสีมากันก่อนก็มีการแห่เทียนพรรษาค่ะแล้วก็มีการจัดประกวดด้วยนะคะนี่แห่เทียนที่โคราชนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ